ื่อสักครู่เนี่ยน้องหยกก็ได้เกริ่นไปแล้วนะครับนะฮะเป็นการอวยพรวันเกิดที่จบลงแบบไม่แฮปปี้เอนดิ้งเนื่องจากว่าคนที่เป็นเจ้าของวันเกิดเนี่ยครับเป็นผู้ต้องหาซึ่งตำรวจเนี่ยเขาไปตามเจอว่านะครับเนี่ยไปเปิดเป็นร้านก็เรียกว่าเป็นร้านเหมือนกับร้านนวดแผนไทยบางหน้าแต่ว่าข้างในเนี่ยเป็นโกดังเก็บยาบ้านะครับเขาไปตรวจเสร็จเรียบร้อยนะครับคนคนนี้นะครับถูกหัวหน้าใหญ่สั่งบอกว่าให้หนีออกจากพื้นที่ให้เข้ากรุงเทพแต่ตำรวจเนี่ยไปสกัดจับได้บริเวณบ้านไปเปิดดูบัตรประชาชนอ้าว9พฤศจิกายนเป็นวันเกิดแล้วก็เอาเค้กไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อนจะสวมกำไรแขนให้ไปดูครับเป็นการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ละมุนละม่อมชื่นมื่นมากใช่ใช่แต่ว่ามันจบลงด้วยความไม่แฮปปี้เอนดิ้งคือเธอนี่ก็ร้องไห้น้ำตาไหลมานะด้วยความปลาบปลื้มหรือยังไงก็ไม่ทราบนี่นะฮะตำรวจนี่ก็แสบเหลือเกินนี่นะครับกำลังตำรวจชุดเนี่ยเขาเรียกว่าปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ไปจับกลุ่มนายรัชชานนท์พงศวัฒน์หรือโดมอายุ37ปีนี่คนนี้นะครับซึ่งก็เธอก็เป็นสาวประเภท2ของกลางยาบ้าที่เขาไปเจอเนี่ย472มัดเป็นเม็ดเนี่ยนะครับในเกือบล้านเม็ดนะมูลค่าในเกือบ10ล้านบาทนะครับโดยการตรวจค้นจับกลุ่มเนี่ยนะครับของกลางทั้งหมดไปจับได้ที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นแหละซึมเนื่องมาจากว่านายโดมผู้ต้องหาเนี่ยได้มีการเปิดร้านนวดแผนไทยบางหน้านะครับและก็ข้างหลังเนี่ยเป็นโกดังเก็บยาบ้าจำนวนมากเตรียมจะส่งให้กับลูกค้ารายย่อยในพื้นที่โดยเนี่ยจะรอคำสั่งจากหัวหน้าแก๊งรายใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเป็นคนสั่งการมาบอกว่าให้ปล่อยไปไหนเธอก็จะนำยาเนี่ยไปปล่อยว่าอย่างนั้นเถอะตำรวจก็เฝ้าสะกดรอยจนนายโดมเนี่ยไหวตัวทันกำลังจะขึ้นเครื่องบินหลบหนีจากท่าอากาศจากอาสยานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ามาในกรุงเทพไปจับกลุ่มตัวได้คาสนามบินเลยและก็รถคันหนึ่งนะครับก่อนที่เธอจะมาก่อนที่จะพามาเช่ามาค้นที่ที่บ้านเช่าที่ว่านี้ปรากฏว่าเมื่อชุดจับกลุ่มเนี่ยนะขอดูบัตรประชาชนอ้าวนายโดมเนี่ยเกิดวันที่9พฤศจิกายนวันไปจับพอดีเลยตำรวจก็เลยวางแผนเนี่ยจัดเค้กอวยพรวันเกิดให้1ก้อนแล้วก็จุดเทียนปิดไฟร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปให้เธอเลยในห้องเลยซึ่งนายโดมผู้ต้องหาเนี่ยนะก็ปราบปลื้มใจคือปลื้มใจหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะน้ำตาไหลออกมาเลยคือตอนเป่าตอนเอาเค้กมาให้เป่าเนี่ยโดนจับแล้วนะโดนจับแล้วโดนจับแล้วนะครับก็คงจะเนี่ยร้องไห้ส่วนหนึ่งก็ปลื้มใจแหละในการทำหน้าที่ของตำรวจแม้ว่าจะเป็นวันเกิดก็เอาเค้กมาให้ว่าอย่างนั้นแต่ว่าเบื้องหลังของเค้กก็คือว่าเนี่ยเธอตกเป็นผู้ต้องหาครับนะครับเธอบอกว่านี่นะที่ผ่านมานี่นะไม่เคยจัดงานวันเกิดแม้แต่ครั้งเดียวนะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกแต่มันจบลงด้วยแบบว่าโอ้โหเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาว่าอย่างนั้นจากการสอบสวนนะครับนายโดมให้การรับสารภาพบอกว่ามีอาชีพเปิดร้านนวดแผนไทยซึ่งตัวเธอเนี่ยทำหน้าที่หาบ้านเช่าเพื่อเป็นโกดังในการเก็บยาบ้าของกลางที่มีหัวหน้าแก๊งยาเสพติดเครือข่ายอวตารเป็นคนสั่งการบอกว่าเนี่ยเอาให้นำยาบ้ามาเก็บไว้ในบ้านเช่าเธอก็หาบ้านเช่าได้นะครับก็มีลูกค้ามารับยาบ้าที่บ้านเช่าเองล่าสุดหัวหน้าแก๊งยาบ้าได้ไลน์มาบอกว่าแจ้งให้ตัวเธอเนี่ยรีบหนีรีบขึ้นเครื่องบินเนี่ยออกจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ากรุงเทพโดยด่วนเพราะว่าเครือข่ายอวตารในพื้นที่หลายจังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตขนอมศรีธรรมราชที่ว่านี้ถูกจับกุมหมดแล้วเธอก็พยายามจะขึ้นเครื่องบินหลบหนีแต่ไม่ทันนะถูกตำรวจจับได้คาสนามบินและพาเธอมาที่บ้านเช่าแล้วก็ตรวจค้นพบของกลางมหาศาลอย่างที่ว่านี้พร้อมกับถูกจัดงานวันเกิดให้เค้กก้อนหนึ่งครับโอ้โหเกือบล้านเม็ดเลยนะน่าจะติดนานละงานนี้ค่ะทับ